สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันในช่องของเราสปอร์ตไกด์นะครับวันนี้ฟุตบอลวันศุกร์นะครับจะมีเกม FA Cup ของอังกฤษลงสนามกัน1คู่นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะลงสนามเจอกับสวินตันทาวน์หลายคนสงสัยแน่นอนนะครับว่ามันคือทีมอะไรครับเนี่ยมันคือทีมเขาคือทีมดิวิชั่นลีก2ก็คือดิวิชั่น3นะอันดับที่5ของตารางนะครับผมนั่งดูย้อนกลับไปเนี่ยโอ้โหเชื่อไหมว่าแมนซิตี้เจอกับสวินตันครั้งล่าสุดเนี่ยคือปี2000หรือเมื่อ12ปีที่แล้วนะครับแล้วมันที่ยิ่งจ้าไปกว่านั้นก็คือมันเป็นการเจอกันในเดอะแชมเปี้ยนชิพของเบตนะครับแมนซิตี้นี่คือมีช่วงนึงที่เขาตกชั้นไปอยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพหรือว่าดิวิชั่น1เลยนะครับก็คือดิวิชั่น1นั่นแหละเดอะแชมเปี้ยนชิพนั่นแหละนะครับเพราะว่าเขามีช่วงนึงแบบโอ้โหถังแตกมากนะครับก่อนที่ทั้งทุกก่อนคุณทักษิณเข้าไปเทคโอเวอร์ด้วยซ้ำนะช่วงนั้นก็คือแบบเริ่มดีขึ้นมาแล้วก็ได้นักลงทุนจากไทยเข้าไปช่วยสเวนโครันอิงเลสเข้าไปคุมทีมหลังจากนั้นเสร็จก็ได้ชิคมานสูงนี่แหละก็เลยกลับมาเปรี้ยงเลยนะฮะนายทุนก็เห็นว่าเออเป็นทีมที่น่าสนใจนะครับโอ้โหมาวันนี้นี่คือมันคนละฟ้าแล้วก็คือสวิตตันยังคงตกมากำลังบากอยู่นะครับอยู่ในดิวิชั่น3หรือว่าลีก2นะครับก็อีกก็คือเป็นดิวิชั่นสุดท้ายเสร็จแล้วก็จะเป็นนอกลีกนะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็จะนับแบบนี้ถ้าเรานับเป็นฟุตบอลกรีกนะครับพรีเมียร์ลีกเนี่ยคือดิวิชั่น1นะครับคือลีก1นะครับคล้ายๆบุนเดสลีก้าคล้ายๆลาลีก้าสเปนพรีเมียร์ลีกคือดิวิชั่น1แชมเปี้ยนชิพคือดิวิชั่น2ลีก1คือดิวิชั่น3นะครับลีก2คือดิวิชั่น4นะครับก็นอกนั้นก็จะเป็นนอกลีกนอกลีกก็คือนอกการแข่งขันที่ควบคุมโดยสภาควบคุมโดย FA สมาคมฟุตบอลกรีกนะครับอ่ะทีนี้วันนี้ครับแมนซิตี้เจอกับสวีดอนจะเป็นอย่างไรหลังจากล่าสุดเป๊ปกวาร์ดิโอล่าติดโควิดแล้วไปติดตามได้ทั้งหมดในสปอตไกด์ครับเดียล่าเนี่ยนะครับรอดมารอบหนึ่งหลังจากที่เขาไปงานอำลาของคุณโอเปโรที่บาร์เซโลน่าน่ารักมากนะครับก็คือเคยทะเลาะกันเคยกอดคอกันวันที่อเปโรอำลาแมนซิตี้เป๊ปร้องไห้เป็นเด็กเลยยืนร้องไห้จนแบบหลายคนในโลกใบนี้สงสัยว่าแบบโอ้ผู้ชายคนนี้ไม่น่าเชื่อคือเขาดูเป็นคนสตรองดูเป็นคนทัฟเพอร์ซันดูเป็นคนแข็งแกร่งมากทำไมเขารักกุนโอเปโร่นะร้องไห้ออกมาตอนที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกของเกรดเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับเรื่องมันพลิกล็อกตรงที่กุนโอเปโร่ไปอยู่กับบาร์เซโลน่าแป๊บเดียวมีปัญหาเรื่องหัวใจหายใจติดขัดต้องเลิกเล่นก่อนวันควรนะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเดินทางจากอังกฤษยากมากนะครับที่กุนซือระดับนี้เนี่ยจะยอมทิ้งทีมแล้วก็เดินทางข้ามไปอีกประเทศหนึ่งทั้งที่ในช่วงที่มันโควิดระบาดอย่างเงี้ยมันก็ต้องระวังตัวพอกลับมาผลตัว ATK เป็นบวกนะครับก่อนเกมเจออะไรสักอย่างแน่ใจยกเลิกเทสคอนฟิเดนซ์เลยแต่พอไปตรวจ PCR เอาดันเป็นลบก็รอดไปนะครับคุณซื้อก็ต่างติดกันเยอะแยะเลยทั้งเยอร์เกนคล็อปก่อนหน้านี้เป็นยูเล่นนาวเกลส์มาของบาเยอร์มิวนิกแล้วก็มิเกลอาร์เตต้าติดรอบ2นะครับพอมารอบนี้เป๊ปไม่น่ารอดแล้วก็คือผลเป็นบวกนะครับก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะคุมทีมท่าสนามลงได้ต้องให้บรรดาสตาร์โค้ชผู้ช่วยกันคุมนะครับในค่ำคืนวันนี้เจอกับสวีตันแต่ว่าไม่มีปัญหาครับผมเชื่อว่าเป๊ปไปวางระบบเอาไว้แล้วนะครับจริงๆนะคือไม่ได้อยากดูถูกอยากจะบอกว่าระดับแมนซิตี้นะครับเป๊ปไม่ได้อยู่2นัดแต่ว่าแค่วางลงไปว่าไอ้นี่เล่นอย่างนี้ไอ้นี่เล่นอย่างนี้วางแผนลงไประบบนี้ระบบนี้เล่นจู่โจมครึ่งหลังเล่นลงมาตั้งโซนอะไรเงี้ยแค่ในแมนซิตี้เล่นได้นะผมว่า2แมตช์นะหลังจากนั้นก็อยู่ที่คู่แข่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เอาใครลงก็ถือลงเตเฟนกองหลังลงโกลงแน่นอนนะครับสลับไอ้พวกโคพาเมอร์นะครับลงสนามแน่นอนวันนี้ผมเชื่อว่าแมนซิตี้มีถล่ม 3-0 4-0 แล้วเฟียร์นอนมันอดไม่อยู่หรอกมีแค่สถานการณ์เดียวครับที่จะสาวทีเล็กๆแบบนี้จะสามารถสู้ทีมใหญ่คืออะไรว่าสนามห่วยก็คือสนามบอลมันอาจจะแบบเป็นปลักปักคังเป็นแบบสนามเล็กๆเหมือนเทพัสดินเนี่ยจำได้มีอยู่ปีนึงสมัยแมนยูในแต่ยุค 1995-96 แมนยูเคยเยือนเรดดิ้งฮะเรดดิ้งเนี่ยนะครับที่สักที่อ่านว่าเรดดิ้งเลยฮะสนามโคตรห่วยเลยครับโอ้โหแบบแข็งๆอ่ะแมนยูลำบากมากเล่นบอลกระโดดกระเดกสุดท้ายก็ชนะมาได้3-0ม
ันนี้แมนซิตี้ก็คงเจอปัญหาที่สนามมันไม่ค่อยเป็นมาตรฐานแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาครับพวกเขาถล่มได้แน่นอนนะครับผมว่ามี 3-0-4-0 อย่างแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูแมนยูเจอแอสตันวิลล่าเตะวันจันทร์คืนจันทร์เลยนะครับ3:00 แล้วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะมีเชลซีลงสนามนิวคาสเซิลลงสนามวันอาทิตย์จะเป็นลิเวอร์พูลเจอชูเชอรี่ไม่รู้ว่าจะเตะได้หรือเปล่าว่าลิเวอร์พูลติดโควิดเยอะนะครับแต่ก็มีโอกาสหายทันนะครับทูคาริบายูเป็นอีกลงสนามเจอกับรุ่นเช่นมันเช่นกระตักลงเขาให้ลงแข่งได้นะครับทั้งที่บาเยิร์นติดโควิด9คนนะฮะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันวันนี้ผมให้ทัศนะว่าแมนซิตี้จะถล่มซูเปอร์ตอน3-0เป็นอย่างน้อยนะครับอ่ะสปอร์ตไกด์ครับอย่าลืม follow กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับแล้วก็ไปดูใน TikTok ของเราได้ถ้ามีทั้งสปอร์ตไกด์และช่องของพี่ตะพลครับขอบคุณครับ